คุณจะไปชิงมงสามเนี่ยคุณจะทำให้ชาวโลกเนี่ยเข้าใจ LGBT ของไทยแล้วก็ทำให้ชาวโลกเนี่ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะ LGBT ของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกทำอย่างไรในประเทศไทยนี้ความไม่เท่าเทียมมีอะไรบ้างรองแจงมาความไม่เท่าเทียมในประเทศไทยมีหลายอย่างมากเลยค่ะแม่แต่สิ่งหนึ่งที่หนูสัมผัสได้และก็อยากจะบอกทุกคนเพราะมันเกิดขึ้นจริงก็คือความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการศึกษาค่ะอย่างที่หนูเคยบอกคุณแม่ไปตั้งแต่ตอนวันออดิชั่นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนคุณแม่ลองคิดดูนะคะเรื่องของการศึกษาทุกคนบอกว่ารัฐบาลให้สวัสดิการเราในเรื่องของการเรียนฟรีแต่กว่าเราจะได้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กว่าจะได้เข้าไปในห้องเรียนทั้งค่าหนังสือค่ายูนิฟอร์มสิ่งเหล่านี้มันสร้างความลำบากให้ครอบครัวที่ยากจนหลายครอบครัวค่ะบางครอบครัวเขาต้องคิดแล้วค่ะระหว่างหนังสือ1เล่มกับค่าเทอม1เทอมกับมื้ออาหาร1มื้อเขาต้องเลือกอะไรดังนั้นแอนนาจึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมนี้อย่างเร่งด่วนและนี่จะเป็น New Begin ของเด็กไทยค่ะคุณคิดว่าในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันข้าวของแพงมากมันจะสามารถช่วยเหลืออย่างไรให้คนไทยมีความสุขจากซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนะคะคือสิ่งที่สำคัญมากฟ้าคิดว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะยุคข้าวยากหมากแพงและปัญหามากมายเราต้องการที่พึ่งทางจิตใจค่ะซอฟต์พาวเวอร์ที่ฟ้าพูดถึงใช่ค่ะมันคือไสยศาสตร์มูเตลูฟ้าคิดว่ามันคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการที่หาที่พึ่งพิงให้จิตใจในฐานะมนุษย์คนนึงค่ะในวันนี้ที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยข่าวร้ายในวันนี้ที่ทุกอย่างชวนให้เครียดแน่นอนสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราทำคือสวดมนต์และจับกำไรคู่ใจที่ซื้อมาค่ะขอบคุณครับในเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นนางงามไม่ได้แล้วคุณมาประกวดทำไมมายืนอยู่บนเวทีนี้ทำไม I came to this stage because I want to inspire those who have been told they can't do something that they want to do Being in the creative industry I've been told so many times don't go down this career path because it's unrealisticBut if it's what you love, if it's what inspires you to wake up every morning, even if it's just for 5 minutes a day, you should do it because it's going to make you happy, and that's the goal of life, isn't it? เขาตื่นมาพร้อมกับแรงบันดาลใจทุกวันนะครับในการที่จะเป็นชนะไม่ชนะไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้ถ้าคุณได้เป็นผู้รับมงกุฎ Miss Universe ในปีนี้ค่ะคุณจะไปชิงมงสามเนี่ยคุณจะทำให้ชาวโลกเนี่ยเข้าใจ LGBT ของไทยแล้วก็ทำให้ชาวโลกเนี่ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะ LGBT ของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกทำอย่างไรก่อนอื่นนะคะการที่จะแสดงจุดยืนของ LGBTQ First ขอเป็นตัวแทนที่เริ่มจากตัว First เองค่ะนั่นคือการที่ยอมรับตัวเองและทำให้คนอื่นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสเพราะเชื่อค่ะว่าในสังคมของเรามีความคิดที่หลากหลายแต่เฟิร์สก็อยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับว่าความหลากหลายคือความสวยงามและไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณควรค่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมควรได้รับโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะ